vivo v 2 3เผยสเปคมาพร้อมกับดีไซน์ที่ดูสวยงามนะครับพร้อมเปิดตัวเร็วๆนี้กับชิปเซ็ต Dimensity 810 5G แบตเตอรี่ 5,000 มิลลิแอมป์และกล้อง48ล้านพิกเซลครับเปิดตัวชิปเซ็ต MediaTek Dimensity 1300ชิปเซ็ต 5G ระดับกลางตัวใหม่คู่แข่งของ Snapdragon 700 Series คาดว่าเดบิวต์จะใช้ในรุ่นของ OnePlus Nord 2T เร็วๆนี้ครับสวัสดีครับกับอัปเดตข่าวสารดีๆทางไอทีในช่วงเย็นในวัน18 นาฬิกา 30 นาทีในพูดข่าว IT ครับก่อนช่วงข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องเราด้วยนะครับเพื่อจะได้พาข่าวสารที่มาเด็ดแบบนี้เป็นประจำทุกวันมาที่ข่าวแรกครับเรียกได้ว่ามีการเปิดตัวโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่อย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวสำหรับค่าย Realme หลังจากที่มีการเปิดตัวโทรศัพท์มือถือเรือธงอย่าง GT Series และระดับกลางนะครับโดยล่าสุดมีเบาะแสรุ่นใหม่จากตระกูล V Series ออกมาด้วยได้แก่ Realme V 2 3ออกมาเพิ่มเติมครับรายชื่อของ Realme V 2 3ในรหัสโมเดล Realme IMX 3571ได้ผ่านการรับรองจากหน่วยงานในประเทศจีนพร้อมกับเปิดเผยให้เห็นถึงดีไซน์ของตัวเครื่องว่าจะเป็นลักษณะแบบไหนทรงเหลี่ยมฟ้าหลังแบบเงางามติดตั้งกล้องหลังคู่เซ็นเซอร์สแกนลายนิ้วมือด้านข้างตัวเครื่องโดยชิปเซ็ตจะเป็น Dimensity 810 RAM 8 GB นะครับแล้วก็มี 12 GB ด้วยส่วน ROM เนี่ย128และ256ครับในเรื่องของแบตเตอรี่ให้มาที่ 5,000 มิลลิอาร์มพร้อมกับหน้าจอขนาด 6.58 นิ้ว Full HD Plus มีกล้องติดตัวในกล้องหลังนะครับ48ล้านพิกเซลทั้งนี้เนี่ยยังไม่มีรายงานออกมานะครับว่ารุ่นนี้เนี่ยจะมีการเปิดตัวในช่วงเวลาใดสำหรับตัว Realme V 2 3ถ้าหากมีเบาะแสมากกว่านี้ในครั้งหน้าเราจะรีบมาอัปเดตให้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ Introducing the MediaTek Dimensity 1200 Get ready forเปิดตัวชิปเซ็ต MediaTek Dimensity 1300กับชิปเซ็ต 5G ระดับกลางรุ่นใหม่คู่แข่ง Snapdragon 700 Series คาดว่าจะใช้ในตัว OnePlus นะครับ MediaTek มีการเปิดตัวชิปเซ็ต Dimensity 1300รุ่นใหม่ล่าสุดต่อยอดจาก Dimensity 1200กระบวนการผลิตบนเทคโนโลยี6นาโนเมตรรองรับอัตรา refresh rate ที่สูงนะครับพร้อมทั้งระบบประสิทธิภาพ AI ที่พร้อมจะลงสนามในคู่แข่งนะครับแข่งกับ Series Snapdragon 700 Series ของเขามีแกนประมวลผล8คอร์นะครับมี ARM Cortex A78 จำนวน4ตัวนะครับตัวนี้เนี่ยโดยรวมมันเป็นเรื่องของเทคนิคเนาะขัดเถิบมานิดนึงก็สามารถละกันตัวนี้เนี่ยจะสามารถที่จะถ่ายรูปนะและวิดีโอด้วยชิปเซ็ต MediaTek Dimensity 1200ประสิทธิภาพที่ได้เนี่ยสูงขึ้นถ่ายภาพเวลากลางคืนได้ดีมากขึ้นรองรับการถ่ายวิดีโอ 4K HDR นะครับมีถึงระบบ3ฟังก์ชันด้วยกันสามารถที่จะเพิ่ม Dynamic Range ได้สูงถึง 40% เมื่อเทียบกับการบันทึกวิดีโอ 4K ทั่วไปนอกจากนี้มีฟีเจอร์ AI นะครับช่วยเรื่องการถ่ายภาพอีกหลากหลายรูปแบบเลยนะครับอาทิเช่น AI Pano Night Shot นะครับ AI Multi Prosol Vogue Video นะครับ Multi Depth นะ Smart Font นะครับวิดีโอแล้วก็ Advanced นะครับ DSLR Photo ขณะเดียวกันนะตัว MediaTek Dimensity 1300ตัวนี้เนี่ยยังมาพร้อมกับเทคโนโลยีมีราวิชั่นนะครับด้วยก็สามารถที่จะเพิ่มความสามารถในการถ่ายรูปดีๆมากยิ่งขึ้นเลยในส่วนนี้และชิปเซ็ตตัวนี้จะถูกใช้ใน OnePlus Nord 2T แต่ถ้า MediaTek ยังไม่ยืนยันนะว่าจริงหรือเปล่าท่าทางเป็นยังไงอะไรยังไงเดี๋ยวไว้มาอัปเดตเพิ่มเติมในส่วนนี้นะครับสวัสดีเพื่อนแฟนข่าวทุกท่านนะครับหลังจากที่ท่านได้รับชมข่าวสารที่น่าสนใจจบแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้มีการลองเปิดร้านค้าใน Shopee ดูนะครับขายสินค้าต่างๆมากมายเลยเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนซื้อสินค้าต่างๆภายในร้านของเราได้นะครับโดยสินค้าภายในร้านของเราเนี่ยมีขายหลายอย่างของกินของใช้ทั่วไปเลยนะครับสามารถเข้าไปอุดหนุนกันได้ขนมนมเนยมีเยอะแยะเลยโดยเพื่อนๆสามารถที่จะสแกน QR Code ที่เราโชว์ไว้ที่บริเวณด้านหน้าจอนะครับหรือว่าเลือกลิงก์ร้านค้าผ่านใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับไปอุดหนุนกันเยอะๆนะและทั้งหมดนี้แหละครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานำมาอัปเดตกันในช่วงเย็นวันนี้ก่อนจากกันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันกด Subscribe ให้ตามข่าวสารดีๆรีวิวดีๆและคอนเทนต์เราต่อไปช่องเรามี Facebook Fanpage แล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วก็มาอัปเดตข่าวสารกันแบบนี้ได้ใหม่เป็นประจำในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย